เป็นเรื่องที่น่าตกใจตรงที่ว่า2คนพี่น้องตอนไม่เมาพูดจาดีเหมือนจะเป็นคนสุภาพพอเมาปุ๊บน้ำเปลี่ยนนิสัยมันเกิดขึ้นมันทำงานจริงๆคุณผู้ชมพอเมาปุ๊บชาวบ้านที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะเขาบอกว่าเมาแล้วเรื้อนเพราะว่าใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเจอ2พี่น้องนี้กระชากลงมาจากรถแล้วก็รุมทำร้ายครับเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินไหมจนชาวบ้านเขาถาม อ่ะไปทำเขาทำไมเพราะว่าสองคนพี่น้องคนแรกเปิดก่อนเลยกระชากคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็วิ่งมาไม่ยอมนะอีกคนหนึ่งวิ่งมาครับแทนที่จะมาห้ามน้องไม่ใช่มาช่วยกันรุมทำร้ายชาวบ้านนะคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายเนื้อย่างบนถนนพายัพทิศในตำบลในเมืองที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับมันตามคลิปอยู่แล้ว คือป่วนนะใครขี่รถผ่านไปผ่านมาใครที่ไม่ยอมหยุดมันก็จะไล่ทุบรถด้วยไล่ตีคนด้วยนะครับทีนี้พอเห็นคลิปนี้เราส่งนักข่าวลงพื้นที่หน่อยนะครับอันนี้คือร้านขายเนื้อย่างจุดเกิดเหตุเมื่อกี้ในคลิปนะคะถูกต้องแล้วก็ไปยังบ้านของสองพี่น้องคู่นี้แล้วค่ะเขาบอกบ้านเนี่ยปิดเงียบกริบเลยก็เลยต้องถามเพื่อนบ้านว่าเอ้ยเนี่ยเห็นข่าวมารู้จักไหมสองหนุ่มนี้เป็นใครฉันมาบอกอย่างนี้โอ้ยสองคนนี้เรารู้จักดีครับเวลาไม่เมาเป็นคนน่ารักพูดจาดีพูดพอพูดครับผมครับผมไม่ค่อยสูงสิงกับใครอาชีพนี่คือรับเหมาต่อเติมบ้านแต่พอเปลี่ยนดื่มเหล้าปั๊บนี่น้ำเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมกลายเป็นว่าคือเป็นคนละคนไปเลยอย่างเจ้าของร้านเนื้อย่างที่เกิดเหตุนะคะที่เราคุยด้วยชื่อว่านางสาวสุรีเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั้นในคลิปเนี่ย3 ทุ่ม 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุไอ้สองพี่น้องคู่นี้กงเล่ากันอยู่ตรงข้างกับร้านนี่แหละพอเมาปั๊บอย่างที่บอกนิสัยเปลี่ยนไงมันรู้สึกรวดร้อนเนาะอยากจะหาเรื่องเขาก็อาละวาดเลยค่ะคนที่ก่อเหตุเป็นพี่น้องกันชื่ออะไรบ้างคะบอกว่าคนที่ถอดเสื้อผู้ชมชื่อเจนฉายาคือเจนหน้าลายส่วนคนน้องเนี่ยชื่อเจมนะออกมาระวักกลางถนนแบบนี้ก็เรียกว่าเป็น2พี่น้องสุดแสบในพื้นที่อ่ะฟังเสียงชาวบ้านเลยนะว่ายังไงบ้างค่ะก็คือมีน้องผู้ชายอีกคนนึงที่ใส่เสื้อค่ะเดินเข้ามายกมือขอโทษเราแล้วว่าเพื่อนเขาเมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาคือเราเห็นครั้งนึงก็คือน้องเขาไปร่วมทำร้ายก็คือไปถอดหมวกกันน็อกน้องผู้ชายค่ะแล้วก็ไปฟาดกับน้องผู้ชายอ่ะตำรวจนะครับเห็นคลิปนี้แล้วผู้กำกับการของสภ.เมืองนครราชสีมาบอกว่าตำรวจลงไปแล้วแล้วก็ได้มาแล้ว1คนนะครับในเจมในเจมผู้น้องใช่ไหมตอนที่ตำรวจไปเนี่ยยังมีอาการเมาเหล้าอยู่เลยพูดจาไม่รู้เรื่องส่วนในเจนหน้าลายคนพี่อ่ะยังหนีได้อยู่ตำรวจก็เลยอ่ะได้1คนก็ยังดีอ่ะก็เลยคุมตัวในเจมน้องชายขังไว้ในห้องขังของโรงพักก็ตรวจฉี่ด้วยนะเผื่อว่าเอ๊ะมันเมาเหล้าแล้วเมายาด้วยหรือเปล่าทำไมดูไม่มีสติปรากฏว่าไม่มียาเสพติดในปัสสาวะนะครับตรวจฉี่แล้วไม่เจ อเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยเมาล้วนๆเลยก็แจ้งข้อหาไปประพฤติตนสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยอะแล้วพี่อะยังไงเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวต้องตามจับต่อไปนะก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าตำรวจบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะ